วิดีโอนี้นะคะก็จะามาพูดเกี่ยวกับการสร้างอัลบั้มรูปนะคะโฟโต้สไลด์นะคนส่วนใหญ่ก็ชอบเอารูปมาใสา่แล้วก็กดเลย์ให้มันหมุนเวียนทีละรูปทีละรูปในแต่ละหน้าสไลด์นะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองอสร้างโปรเจกต์ใหม่นะ,ะอย่างที่บอกมาที่ google slides นะคะตอนนี้เราใช้ safari นะ,ะเข้ามา safari ที่ google slides นะคะ แล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นเปล่านะคะเดี๋ยวหรือเราจะใส่เทมเพลตก็แล้วแต่นะเข้ามาหน้านี้นะเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะการที่เราจะสร้างอัลบั้มรูปได้นะแทนที่เราจะเพิ่มรูปทีละรูปนะอินเสิร์ตรูปทีละรูปนะ,แต,ะนแต่ละหน้าแต่ละหน้ามันเสียเวลาถูกไหมคะเรามาใช้แอดออนค่ะอย่างก่อนแรกก่อนอื่นเราก็ต้อง get add-on ก่อน นะ get add on ที่เราต้องการมันจะเรียกว่า Photoslide s นะ s e h r h o t o s t o slide ตัวนี้ Photos to slide มันก็จะขึ้นมาเนะเราก็ต้อง Install ตัว add-on ตัวนี้เข้าไปใน g o o g l e Slide ของเราก็กดโอเคนะใช้ Account ไหนเราก็เลือก Account ที่เราต้องการใช้นะแล้วก็บอกว่าอนุญาตให้แอดออนตัวนี้เข้าไปใน Drive ของเราเพื่อเอารูปต่างๆได้นะอันนี้ นะก็เรียบร้อยแล้วทําอยู่ใน safari นะคะแต่ละเออบราวเซอร์มันอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันก็ต้องลองดูนะอ่าเรียบร้อยแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาตรงแอดออนให้เราชื่อว่า photo to slides ตรงนี้ นะสิ่งที่เราจะต้องทำคือคอัลบั้ม selector ก็คือไปบอกมันว่าเราจะเอารูปจากอัลบั้มไหนนะกดเข้าไปในอัลบั้ม selector เมนูทางขวามือก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะบอกเราคือถ้าเราสร้างเพื่อใช้เองนะเพื่อใช้เองอัลบั้มนึงเนี่ยรูปไม่เกิน50รูปเนี่ยมันจะฟรีนะแต่ถ้าเกินนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเงินต่อปีละอ่าเราใช้ ฟรีก่อนนะคะอา,อาจารย์จะเอารูปจากไดรฟ์ของอาจารย์มานะอาจารย์มีโฟลเดอร์สร้างไว้แล้วอยู่ในคลาสรูมนะอ่าเวลาเราเลือกเราเลือกทั้งอัลบั้มนะ,ะกดโฟลเดอร์นั้นแล้วก็ select สิ่งที่เกิดขึ้นนะรูปมันจะโหลดเข้ามาในนี้ให้เรา แป๊บหนึ่งนะคะมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอ่ามาแล้วเห็นไหมคะนี่คือเกิดขึ้นเป็นรูปของเรานะมันทำให้เราเองอัตโนมัติเลยนะบางรูปนะพื้นหลังนะมันมันเป็นสีดำเห็นไหมคะเราสามารถตกแต่งได้นะด้วยการมาเซตที่แบ็คกราวด์ตรงนี้นะเราบอกว่าเราไม่อยากได้พื้นหลังสีดำเราอยากได้พื้นหลังสีชมพู นะเราอยากได้พื้นหลังสีประมาณนี้พาสเทลนิดๆน,นะจะเอาพื้นหลังเป็นรูปก็ได้นะก็แล้วแต่เราจะไปเลือกรูปมาไหมคะก็แล้วแต่เราเลยนะหรือเราจะแอดตีมใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปเป็นตีมรตรงนี้นะหรือเราจะมาเลือกตีมใหม่เลยก็ได้เหมือนกัน นะอันนี้คือเกี่ยวกับการเ,ออเพิ่มรูปเพิ่มอัลบัมรูปเข้าไปนะเห็นไหมคะเปลี่ยนธีมได้ตลอดก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกธีมไหนนะเราก็จะมาสร้างสไลด์เพิ่มก็ทำเหมือนเดิมที่เราเรียนมาตรงนี้เราก็จะบอกว่า b e h h o u s u นะเราจะเป็นอัลบัมที่โชว์บีช House เราจะเพิ่ม Text เ,เข้าไปก็เหมือนที่เราเคยทำเท็กซ์บลใช่ไหมคะ พิมพ์เข้าไปอ่าอันนี้ที่ไหนอาจจะเพิ่มข้อมูลนะช้าอืมอ่าแน่นอนตรงนี้มันก็จะเป็นสียังไงนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะทำเลยนะเราขอแบ็กกราวก็ไปเซตแบ็กกราวให้มันเป็นสีขาวอ่อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอาไปสร้างไว้ตรงไหน นะอันนี้คือการเพิ่มเทกหรือรูปลงไปในอัลบัม้มแต่ตรงนี้จะทำง่ายกว่าการที่เรา import ทีละรูปมาทีละหน้าเข้าไหมคะอันนี้คือการสร้างโฟโตอัลบัม้มด้วย Google Slides เคค่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ